แอบเกลียดตัวเองอยู่ทุกนาทีที่มียอมห้ามใจอยากจะลองย้ำกองไฟมีสนอะไรชั่วดีจุดจบที่รอก็รู้ในใจไปไม่ไกลกว่านี้มาที่หลังที่นั่งที่มีก็แค่ในมุมที่จำต้องซ่อนใครๆมีแต่คำว่ารักล้มลองตอนเรานอนข้างข้างกันพอพายุความเหงาพ้นผ่านเกิดคำถามกับตัวเองว่าฉันถูกที่แต่ผิดเวลาถูกชะตาแต่ผิดศีลธรรมอยู่ในลมมันมืดดำบาปกรรมก็ตามล้านใจเจ็บปวดเท่าไรวันนี้ก็ยังดีกว่าแล้วเรื่อยไปต่อยหน้าสักเท่าไรก็รู้ว่าทางเดียวสุดท้ายคือหยุดสิผิดเวลาถูกชะตาแต่ผิดศีลธรรมเมื่อชีวิตเลือกทางต่ำบาปกรรมก็ต้องรับไปถูกใจแต่ไม่ดีงามถูกประนามว่าไร้ยากายต้องให้หน้าสักเท่าไรแต่ถึงเวลาทำตัวไรที่ถูกที่ควรมียอดเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วถึง3เท่าเลยเหรอคะนี่คุณสองคนผมเนี่ยร่วมมือกันปอกล่อฟ้าอย่างนั้นเหรอเขาก็ปอกล่อมาจากผู้ชายคล้ายๆคุณเอกสารพวกนี้ไม่มีชื่อคุณปรเมศอยู่ในคลินิกเลยนะครับแล้วเขาจะทำแบบนี้ทำไมอ่ะเขากำลังโกงคุณฟ้าอยู่ครับเฮ้ยโง่กูแค่อยากเห็นมึงล่มจมคนอย่างมึงมันพูดจาภาษากะลีว่ามึงเลิกเห่าได้ถ้ามึงอยากจะเห่าต่อเนี่ยเชิญไปเห่าที่อื่นไปมาถึงฉากนี้จนได้สินะฉากหมาจนกรอกทำอะไรไม่ได้นอกจากไล่กัดไปทั่วพวกแกสองคนผัวเมียร่วมหัวกันหลอกฉันใช่ไหมฉันไม่ได้ร่วมมือกับเขามันเป็นแผนของฉันทั้งหมดต่างหากทีนี้รู้แล้วสินะว่าอย่ามาลามปางกับคนอย่างฉันมันจะเป็นยังไงโถเอ้ยสุดท้ายที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อเอาผัวคืนใช่ไหมเพราะอย่างนี้ไงเธอถึงแพ้ฉันเธอคิดว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยจะขาดผู้ชายไม่ได้เหมือนตัวเองก้าวข้ามผู้ชายให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนะจ๊ะสุธนส่งแขกเมียจ๋าสะใจจริงๆโอ้ยมาแล้วพี่ฟ้าคะพี่ฟ้าพี่ฟ้าเห็นข่าวนี้หรือยังคะโอ้ยข่าวเขินอะไรฉันไม่มีอารมณ์ดูหรอกแต่ว่าบอกว่าไม่ดูก็ไม่ดูไงคุณฟ้าคะแต่คุณฟ้าต้องดูหน่อยนะคะเพราะว่าข่าวเนี้ยมันเกี่ยวกับคุณฟ้าค่ะผู้
สียหายกล่าวว่าตนเองเห็นว่าคลินิกแห่งนี้มีแพ็กเกจที่ราคาถูกจึงเข้ามาลองใช้บริการระยะแรกก็สวยสมใจแต่ไม่กี่วันหลังจากนั้นกลับมีอาการใบหน้าบวมมีพังผืดและยังมีอาการแสบร้อนบนใบหน้าเสียวและชาที่ปลายประสาทนอกจากผู้เสียหายรายนี้แล้วยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าพบผู้มีปัญหาเดียวกันและกำลังเข้าแจ้งความอีกนับ10รายนี่แหละนะโบราณเขาว่าไว้ไฟสูงเกินศักดิ์ตกหลักเกือบตายก็น่าสงสารยายแขกเหมือนกันนะคะม้างานนี้ถ้าจะโดนหนักจะสงสารมันทำไมหมวยใหญ่คนอย่างมันเจอแบบนี้มันจะได้เข็ดหลาบสักทีอติเล็กครับม้าทนายเขานัดมาหรือยังเรื่องเจรจาเรื่องอติน้อยเนี่ยนัดวันเสาร์นี้ครับม้าแต่ทางนั้นเขายังไม่ได้คอนเฟิร์มกลับมาบอกทนายของเราไม่ต้องนัดแล้วตัวมันเองยังเอาตัวไม่รอดแล้วมันจะมีปัญญามาคิดถึงเรื่องลูกมันเหรอฮะคลินิกหรือยังคะลูกค้าเนี่ยรวมตัวกันเรียกร้องค่าเสียหายหลายสิบล้านโอ้โหน่าสงสารโดนฟ้องขนาดนี้เนี่ยน่าจะหมดตัวเลยแล้วเนี่ยแล้วคุณจะไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะเพราะว่าซิลิโคนแล้วก็โบท็อกกับยาที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยคุณเป็นคนสั่งมาใช่ผมเป็นคนสั่งแต่ผมไม่ได้เป็นคนเซ็นใบสั่งซื้อคนที่เป็นคนเซ็นใบสั่งซื้อคือยายฟ้าโน่ก็ช่วยไม่ได้นี่ก่อนเซ็นเอกสารไม่รู้จักอ่านให้ละเอียดเองเงินก็แสดงว่าเราปิดเกมเรียกได้ว่าปิดสนิทซีลแน่นแม้แต่ฟองอากาศก็ยังเข้าไม่ได้เลยจ้ะดีค่ะอยากจะได้จัดการเรื่องอื่นต่อเออว่าแต่คุณให้ไอ้ทนมันแพ็คกระเป๋ามาให้ใครของคุณไงคะของผมเหรอใช่ค่ะตอนคุณมาเนี่ยคุณก็มีแค่นี้ตอนคุณไปคุณก็ควรเอาไปเท่าเดิมอยากจะฟ้องหย่าคุณฟ้องหย่าน ี่คุณยาคุณยาผมเล่นสิไม่เอาแน่แต่เล่นแบบนี้ไปคุณก็รู้นี่คะว่ายาไม่เคยพูดเล่นผู้หญิงเราเนี่ยเมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่รู้ว่าผู้ชายมันระยำตำบอลการอยู่กับตัวเองเนี่ยก็คือสิ่งที่ดีที่สุดยาว่ายามาถึงจุดนั้นแล้วล่ะค่ะแต่คุณเคยบอกผมเองไม่ใช่เหรอว่าไม่ว่าจะยังไงคุณก็ยังจะรักผมอ่ะความรักอ่ะมันหมดไปตั้งแต่วันที่คุณยอมให้นางนั้นมันหยามหน้าหยาละอาทิตย์หน้าอยากจะให้ทนายเอาเอกสารให้คุณเซ็นและอย่าคิดว่าจะได้อะไรจากหยาเพราะหยามีหลักฐานว่าคุณนอกใจหยานับครั้งไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นคุณเอามาแค่ไหนคุณก็เอากลับไปแค้นไม่ยอมหรอกเกมนี้ผมเป็นผู้เล่นไม่ใช่หมาที่ถูกเล่นแบบนี้ใช่ค่ะคุณเป็นผู้เล่นแต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่าเหนือผู้เล่นยังมีผู้คุมกติกาซึ่งคนนั้นเนี่ยก็คือฉันไม่ยอมหรอกอย่าจะบอกให้นะถ้ามึงไม่มีกูเนี่ยมึงก็เป็นแค่บ้านนอกคอกนะ
ถึงหนูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่บ้านสอนนู่นมึงจอดทำแบบนี้ไม่ได้เลยไอ้ทนมึงกล้าชกกูเหรอฮะนี่มากกว่าต่อยก็กล้าให้ยิงแกทิ้งตรงนี้ยังได้เลยสุดยอดทำแบบนี้ไม่ได้เลยไอ้ทนมึงกล้าชกกูเหรอฮะนี่มากกว่าต่อยก็กล้าให้ยิงแกทิ้งตรงนี้ยังได้เลยจริงไหมทนจริงครับคุณยาแต่ได้ถ้าเรื่องไม่จบแค่นี้นะคุณจำผมไว้เดี๋ยวมึงเจอกูหน้าเดี๋ยวล้านบาทเลยเหรอแล้วจะมาฟ้องฉันได้ยังไงอ่ะฉันไม่ได้เป็นคนสั่งยามานะแต่มีลายเซ็นของคนปรากฏอยู่ในเอกสารทุกฉบับนะครับแต่มันเป็นฝีมือของไอ้ปรเมศอ่ะเราเอาผิดมันไม่ได้เหรอคะขอโทษนะครับผมว่าคุณน่าจะเสียรู้แล้วล่ะครับเพราะเท่าที่ผมตรวจสอบดูเนี่ยคุณปรเมศไม่ได้ทำอะไรที่แสดงให้เห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรยาคลินิกเลยนะครับในเอกสารลายเซ็นสักตัวก็ไม่มีเราจะทำยังไงดีจะเอาเงินมาจากไหนทั้งเงินเก็บและที่ดินฉันก็เอามาลงทุนกับคลินิกนี้ไปหมดแล้วทองคะเห็นว่าเด็กของคุณทองแทบจะหมดเนื้อหมดตัวเลยนะคะทั้งเงินทองทั้งรถทั้งบ้านหายวับไปกับตาเลยค่ะโถสงสารน้องฟ้าจังเลยนะคะเอ้าไปสงสารเขาทำไมโดนเขาไล่ออกมาไม่ใช่เหรอเราอะแหมก็มันอดไม่ได้นี่คะน้องฟ้าเธอก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรนักหนาทำไมต้องมาเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้ด้วยไม่เลวร้ายอะไรขนาดคุณทองมีบุญคุณกับนางขนาดไหนนางยังไม่ไหวหน้าเลยคุณทองค่ะคุณทองอย่าใจอ่อนนะคะให้นางได้รับบทเรียนซะบ้างค่ะเสียดายจังเลยนะป้าที่ฝ่าไม่น่าหมดตัวแบบนี้เลยดาวเอ้ยชีวิตมันก็แบบนี้แหละไม่แน่ไม่นอนเขาถึงบอกไงว่าความไม่แน่นอนคือความแน่นอนเพราะโชคชะตาเนี่ยมันอาจจะเล่นตลกกับเราเมื่อไหร่ก็ได้วันนี้โชคดีวันหน้าอาจจะโชคร้ายก็ได้เพราะฉะนั้นเราถึงต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทไปเสียดายจังดาวอดอยู่กับพี่ฟ้าไอดอลของดาวเลยโอ้ยเอาเธอไปไปไปอ่ะยกไปลูกไปหนักนะระวังระวังอ่ะช่วยยกหน่อยจ้ะจะไปกันแล้วเหรอ
ค่ะคุณฟ้าแล้วนี่คุณฟ้าจะไปอยู่ที่ไหนหรอคะฉันคงกลับไปอยู่บ้านเก่าน่ะบ้านเก่าฉันปล่อยให้เขาเช่าแล้วก็ตอนนี้สัญญาเช่ามันก็หมดแล้วแล้วเขาก็เพิ่งย้ายออกไปแล้วด้วยความจริงฉันก็อยากให้พวกเธอไปอยู่กับฉันด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เงินฉันไม่เหลือเลยอ่ะฉันคงไม่มีปัญญาจ้างพวกเธอหรอกค่ะเราเข้าใจค่ะงั้นเราไปก่อนนะคะคุณฟ้าเราจะทิ้งพี่ฟ้าไว้แบบนี้จริงๆหรอคุณฟ้าคะขอพวกเราสองคนไปอยู่ด้วยนะคะเงินดองเงินเดือนอะไรเราไม่เอาเลยค่ะจริงเหรอจริงค่ะใจมากนะฟ้าสู้ๆนะคะขอใจมากแอบกลิ่นตัวเองอยู่ทุกนาทีที่มียอมห้ามใจอยากจะลองย้ำกองไฟมีสนคุณแน่ใจนะคะว่าที่จะพาฉันไปทานข้าวที่บ้านคุณแล้วคุณแม่คุณจะไม่ไล่ตะเพิดฉันออกมาแน่ใจสิครับคุณยอดเอามาผมเขาไม่ได้เกลียดคุณสักหน่อยแต่ก็ไม่ได้ชอบนะคะผมถึงต้องพาคุณไปบ้านผมบ่อยๆไงเอามาเขาจะได้เห็นข้อดีในตัวคุณแล้วก็มองข้ามข้อเสียเล็กๆน้อยๆไปครับคุณเล็กรู้เรื่องเลยยาแล้วใช่ไหมคะเห็นว่าคราวนี้เจ็บหนักเลยนะคะอันที่จริงผมก็แอบดีใจนะครับที่ทำให้เขาไม่สามารถมาแย่งตีน้อยจากพวกเราไปได้แต่ผมก็ยังอดรู้สึกผิดไม่ได้มันเหมือนกับเรายืนดูเฉยๆแล้วปล่อยให้เขาจมน้ำตายผมหวังว่าเขาจะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องนี้ฉันก็หวังว่าอย่างนั้นนะคะเราที่ไปกันนะครับป่านนี้ม้ารอแย่แล้วมาคะตีเล็กกับคุณยอดมาถึงแล้วนะคะมาบอกอ้วทำไมอ้าวแล้วม้าไม่ไปทานข้าวด้วยกันเหรอคะอ้วจะกินในห้องนี้ม้าหนูถามจริงๆเถอะนะคะม้าจงเกลียดจงชังอะไรคุณยอดนักหนาอ้วไม่ได้เกลียดแต่อ้วแค่รู้สึกว่าอีน่ะยังไม่ดีพอที่จะมาเป็นสะใภ้ของอ้วไม่ดีพอยังไงทั้งหน้าตาฐานะชาติตระกูลคุณยอดก็มีพร้อมทุกอย่างแล้วไงผู้หญิงที่หน้าตาชาติตระกูลพอๆกับอายอดแต่เขาไม่มีตำหนิมีอีตั้งเยอะม้าเคยบอกเองไม่ใช่เหรอคะว่าผู้หญิงก็มีหน้าที่ปกป้องวงตระกูลพอๆกับผู้ชายถ้าเกิดว่าม้าได้ลูกสะใภ้ที่ฉลาดทันคนพร้อมจะสู้เคียงบ่าเคียงไหลไปกับลูกหลานม้าต่อให้มีตำหนิมากแค่ไหนก็พอจะลบล้างกันได้ไม่ใช่เหรอคะสวัสดีค่ะม้าได้ข่าวว่าที่นางแขกมันเจ็บหนักคราวเนี้ยเพราะเป็นฝีมือของอายอดจะบอกว่าเป็นฝีมือของยอดก็คงไม่ได้ซะทีเดียวค่ะเพราะว่ายอดไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงค่ะจะโดยตรงหรือทางอ้อมก็ถือว่ามีส่วนร่วมถ้าคนอื่นรู้เข้า
คงโดนมองไม่ดีแน่ๆแต่ไม่ใช่กับตระกูลเชงขอบใจมากนะที่ทำให้นางแขกมันเอาตัวไอ้ตีน้อยไปไม่ได้ค่ะไปเจอกันรออะไรอยู่ล่ะหมดเนื้อหมดตัวไปซะทีเดียวเลยดิจ๊ะเลยาจ๋าบ้านเนี้ยเป็นบ้านที่ฟ้าซื้อไว้ก่อนที่ฟ้าจะย้ายไปอยู่กับคุณใหญ่ที่ซานฟรานแล้วทำไมเธอไม่อยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกฮะปล่อยให้เช่าค่ะแต่ตอนนี้ก็หมดสัญญาเช่าละถึงจะเล็กกว่าบ้านหลังเก่าแต่ดูน่าอยู่ดีนะคะพี่ฟ้าจริงด้วยค่ะคุณฟ้าบ้านดูอบอุ่นดีนะคะคนเช่าคนเก่าเนี่ยเขาดูแลดีมากๆเลยค่ะเอานาอย่างน้อยเธอก็ยังมีบ้านให้อยู่นะอย่าแอบดูนะแม่นี่ฟ้าจะพาแม่ไปไหนเนี่ยน้าเดี๋ยวแม่ก็รู้เองถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วไหนเนี่ยหนึ่งสองสามพี่บ้านใครอ่ะบ้านเราไงคะแม่บ้านเราบ้านเราไงฟ้าซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงของฟ้าเองเลยนะคะฟ้าไม่ว่าฟ้าจะรักใครอ่ะฟ้าอย่ายอมให้ใครเอาเปรียบเรานะลูกอย่าชิงสุกก่อนห่างเป็นอันขาดผู้หญิงเราอ่ะไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการที่เราบริสุทธิ์ผู้ชายเขาจะภูมิใจมากเลยนะถ้าเรายังบริสุทธิ์อยู่จนถึงวันส่งตัวน่ะอ่ะแล้วแม่ล่ะไม่ได้ส่งตัวหรือเปล่าแม่ได้แต่งงานกับเขาหรือเปล่าแม่กับพ่อเนี่ยก็แค่ได้กันเฉยๆไม่ใช่เหรอคะแม่คะแม่มาพูดกับฟ้าตอนเนี้ยมันก็สายเกินไปแล้วล่ะค่ะเพราะว่าที่ฟ้าได้บ้านหลังนี้มาเนี่ยก็เพราะว่าไอ้การชิงสุขก่อนห่างที่แม่บอกว่ามันไม่ดีนี่แหละแอบเกลียดตัวเองอยู่ทุกนาทีที่ไม่ยอมห้ามใจอยากจะลองย้ำกองไฟมีสนอะไรช่วยแล้วเธอจะยังไงต่อไปฟ้าจุดจบที่รอก็รู้ฟ้าไปไม่ไกลกว่านี้มาที่ค่ะคุณทองคุณทองเขาถามว่าแล้วเธอจะเอายังไงกับชีวิตต่อไปล่ะจ๊ะเรยาเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะรู้แค่ว่าป่านเนี้ยสองผัวเมียนั้นมันคงหัวเราะเยาะฟ้ากันสนุกไปแล้วอะถ้าเป็นเรื่องนั้นน่ะเธอไม่ต้องห่วงหรอกนะจ๊ะนายปรเมศอะคงจะไม่มีเวลาเยาะเย้ยเธอหรอกก็ตั้งแต่ที่มันทำเธอหมดตัวนะเมียก็ขอหย่าเป็นเรื่องราวฟ้องร้องกันใหญ่โตเลยล่ะหมดสภาพเลยทีเดียวกรรมติดจรวดจริงๆ
ส่วนเธอก็เพิ่งจะเจ็บตัวมาถ้าแผลตกสะเก็ดดีเมื่อไหร่ก็บอกมาก็แล้วกันคุณทองเขาอยากจะช่วยดูคนในรูปนี้สิเขาบอกว่าคนในรูปนี้บินสูงเกินไปก็เลยโดนไฟเผาจนตกลงมาตายแต่แม่ไม่ต้องห่วงนะฟ้าไม่มีวันเป็นแบบนั้นหรอกฟ้าไม่ได้ตกลงมาฟ้าแค่กลับมาตั้งหลักเท่านั้นแหละแม่คอยดูนะเมื่อถึงเวลาเมื่อไหร่ฟ้าจะกลับมาบินอีกครั้งและฟ้าก็จะบินให้สูงกว่าเดิมฟ้าไม่มีวันถูกไฟเผาแบบนั้นหรอกแม่เอาใจช่วยฟ้าด้วยนะที่นี่คือร้านอาหารในโรงแรมของคุณทองลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มเดียวกันกับที่สปอร์ตคลับนั่นแหละเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันเธอเองก็เคยเข้ามาใช้บริการไม่ใช่หรอค่ะแล้วคุณทองให้มาทำอะไรที่นี่หรอพนักงานทำความสะอาดไงฮะหนูทำหน้าเขาสิฉันล้อเล่นคุณทองเขาไม่ได้ใจไม้ไส้ละกรรมกับเธอขนาดนั้นหรอกนะเขาจะให้เธอมาเป็นผู้จัดการทั่วไปดูแลทั้งส่วนของโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารส่วนยายแดงเนี่ยก็จะให้กลับไปเป็นแม่บ้านที่สปอร์ตคลับเหมือนเดิมส่วนยายอรุณีประภาเนี่ยคุณทองเขาก็หางานใหม่ให้แล้วพวกเธอนี่มันบุญมีบารมีคุ้มหัวจริงๆเลยนะที่ได้เจอคนดีๆอย่างคุณทองค่ะไม่ได้ข่าวหรือไงเนี่ยว่าคลินิกของนางอ่ะทำลูกค้าหน้าเยินมาไม่รู้กี่รายแล้วสงสัยจะโดนฟ้องเรียกค่าเสียหายจนอ่วมไปนั่นแหละค่ะถ้ารวยจริงโดนแค่นั้นคงไม่ตกต่ำลดตัวลงมาทำงานแบบนี้หรอกนะคะโอ้ยรวยจากการหย่าผัวนี่ได้ข่าวมาด้วยนะว่าผัวน่ะแย่งคุณมาด้วยนะคะแบบนี้จะเรียกว่าสามล้อถูกหวยว่านอนได้แก้วหรือว่าหัวล้านได้หวีดีคะแบบนี้ควรเรียกว่านางมนโทนมโตจนใช้เต้าเนี่ยไปดีกว่าค่ะยังไงล่ะคะไม่ได้ข่าวไงเนี่ยว่าคลินิกของนางอะทำลูกค้าหน้าเยินมาไม่รู้กี่รายแล้วสงสัยจะโดนฟ้องเรียกค่าเสียหายจนอ่วมไปนั่นแหละค่ะเพิ่งกลับมาถึงหรอคะเดี๋ยวดาวไปยกน้ำมาให้นะคะโอ๊ยดาวไม่ต้องหรอกพี่เกรงใจน่ะเงินเดือนพี่ก็ไม่มีให้ไม่ต้องให้ดาวมาคอยรับใช้อีกดาวกับป้าได้เต็มใจค่ะส่วนเงินเดือนอะไรก็ช่างมันเถอะนะคะพี่ขอบใจมากนะก็มีแต่พวกเธอนั่นแหละยังดีกับฉันอยู่อ่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะเราจะเป็นอย่างนี้กันอีกไม่นานสัญญาค่ะเดี๋ยว
ไปหาอะไรในครัวกินก่อนนะเดี๋ยวพี่ทำแผลเองได้ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องหรอกหนูแผลน่าจะลึกนะคะไปโรงพยาบาลเถอะค่ะนะคะเดี๋ยวดาวพาไปเองค่ะเดี๋ยวไปหาผ้ามาพันแผลก่อนนะหมายเลข087ค่ะเดี๋ยวดาวไปรับยาให้นะคะฝากด้วยเป็นอะไรฟ้าคิดสั้นนะคะคุณเป็นอะไรฟ้าคิดสั้นนะคะ นี่คุณเชื่อฟ้าด้วยเหรอเนี่ยแหมน่าน้อยใจจังเลยนะคะนึกว่าคุณจะรู้จักฟ้าดีซะอีกถ้าคุณไม่เป็นอะไรก็ดีละทำไมล่ะคะเป็นห่วงฟ้าหรอคุณเล็กคะเรยาเป็นไรหรอไม่เป็นไรมากหรอกแค่อุบัติเหตุทำอะไรก็ระวังหน่อยสิช่วงนี้เนี่ยยิ่งลำบากอยู่ไม่ใช่หรอพี่ฟ้าคะคือเงินจ่ายค่ายาไม่พอค่ะเดี๋ยวผมจ่ายให้โชคดีจังเลยเนาะที่วันนี้เธอมาเจอคุณเล็กไม่อย่างนั้นก็คงจะแย่เพราะว่าไม่มีใครจ่ายเงินค่ายาให้เธอทำไมถึงคิดว่าเป็นเรื่องโชคล่ะบางทีฉันอาจจะตั้งใจก็ได้นะวันนี้ฉันตั้งใจมาเจอเขาวันข้างหน้าเนี่ยจะตั้งใจทำอะไรดีนะช่วยคิดหน่อยสิเก๋ถึงกับต้องขายเก๋เจ๊ทำไมวันนี้มาแต่เช้าเลยอ่ะพอดีเจเนี่ยเขาแวะเอารถใหม่มาอวดนะคะแต่จะเรียกว่ารถใหม่ได้ไหมนะพอดีฉันน่ะไปได้รถมือสองมาคันหนึ่งเจ้าของมันถังแตกรีบขายดูสิกุญจงกุญแจมันยังไม่ถอดเลยอะไรของเจ๊เนี่ยรถมือสองอารมณ์ไหนเนี่ยเพชรที่ร้านขายไม่ออกหรอคะอุ๊ยอารมณ์เสียนี่แกดูดีๆสิที่พวกกุญแจมีอะไรเนี่ยเจ๊อย่าบอกนะว่าเป็นรถของใช่เป็นรถของนางเรยาวงสเวทฉันเห็นว่ามันถูกๆฉันก็เลยเจียดเศษเงินไปซื้อมากะว่าจะไปขับโฉบหน้ามันเล่นๆนี่ยังไม่เลิกตอแยเขาอีกเหรอคะพอได้แล้วนะเจ๊น่าเบื่อจะตาย
ขนาดเมื่อวานยอดเจอมันนะยังหงุดหงิดจะแย่อะไรเมื่อวานแกไปเจอมันเหรอมันทำอะไรแกไปเจอมันที่ไหนบอกมาเดี๋ยวนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับมีอะไรให้รับใช้หรือเปล่าคะทำไมไม่พูดให้จบนะจ๊ะคนสวยทำท่าเหมือนไม่อยากบริการพวกเราเลยอะแต่ว่าสภาพตอนนี้ของแกเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรที่เลือกได้เลยนะขอโทษทีจะซุ่มซ่ามไปหน่อยอ่ะช่วยเก็บให้หน่อยสิช่วยส่งคืนด้วยนะคะแหมนางอะตอมแกก็ปล่อยเขาอาลัยอาวรณ์ลดเขาสักแป๊บหนึ่งสิแต่ก็อย่านานนักนะเพราะตอนนี้มันเป็นของฉันมันไม่ใช่ของเธออีกต่อไปแล้วไม่ใช่แค่เรื่องรถนะที่แกควรจะคิดแบบนี้แกควรจะคิดแบบนี้กับทุกๆเรื่องชีวิตแกจะได้ไม่ต้องตะเกียกตะกายจนกระทั่งไม่มีความสุขแล้วก็หัดเตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้บ้างนะเพราะว่าคนอย่างแกเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ครอบครองอะไรมันอาจจะได้ครอบครองชั่วคราวแต่สุดท้ายเลยอ่ะแกก็ต้องส่งคืนคนที่เขาเหมาะสมแล้วอย่าสะเอะมาตบตีแย่งชิงอะไรกับพวกฉันอีกมันเหนื่อยเปล่าถ้าพอเป็นก็เย็นใจเคยได้ยินไหมคะขอบคุณที่ชี้แนะนะคะเชิญนั่งค่ะไปนางตอมไปหาน้ำกินกันดีกว่าเห็นหน้าอีนี่แล้วคอแห้งไปค่ะคุณพี่เป็นยังไงบ้างคะเครื่องดื่มโอเคไหมคะไว้โอกาสหน้าแวะมาดื่มน้ำลายฟ้าอีกนะคะฮะนี่แกว่าอะไรนะเป็นยังไงคะน้ำลายของคนเจียมตัวเนี่ยรสชาติดีไหมคะทำไมจะไม่กล้าหน้าแกก็ไม่ได้เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซะหน่ะเอาสิปากดีนะมึงฮะอีเตยมึงนี่มึงมึงอย่าทำอะไรอ่ะคุณทองคุณประกายทองคุณต้องจัดการกับอีนี่ให้ผมนะไม่อย่างนั้นผมไม่ยอมฟังสิก่อนเถอะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรเธอก็ทำแบบนี้ไม่ได้เขาเป็นลูกค้าของเรานะแต่มันจงใจแกล้งฟ้ามันจงใจมาดูถูกฟ้าจะให้ฟ้าอยู่เฉยๆหรอคะฟ้าทนไม่ได้หรอทนไม่ได้ก็ต้องทนอย่าลืมสิว่าเธอไม่ใช่คุณฟ้าเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะ
เธอยอมรับไม่ได้เธอก็ต้องดิ้นพลาดเวลาที่มีคนมาดูถูกเธอแบบนี้ทุกครั้งไปงั้นก็แปลว่าฟ้าต้องด้านชาต่อคำดูถูกของคนใช่ไหมคะเป็นคนจนนี่มันดีจังเลยนะคะหนังหนาหน้าทนกับคนอื่นฉันไม่เรียกมันว่าความด้านชาหรอกนะแต่ฉันเรียกมันว่าความอดทนทุกคนต้องเคยผ่านจุดที่อดทนมาด้วยกันทั้งนั้นฉันก็เคยใครๆก็เคยต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้แล้วฟ้าค่ะคุณทองฟ้าขอโทษด้วยค่ะคนอย่างแกเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ครอบครองอะไรแล้วอย่าสะเอะมาตบตีแย่งชิงอะไรกับพวกฉันอีกมันเหนื่อยเปล่ามึงเคยชอบพูดว่าอะไรนะคุยกับฟ้ากรุณาคุยภาษาเงินนะคะคนอย่างมึงเนี่ยไม่ได้พูดจาภาษาเงินคนอย่างมึงเนี่ยมันพูดจาภาษากะลีคนเรามันต้องเจียมเนื้อเจียมตัวอย่าใฝ่สูงเกินตนอย่าหวังว่าจะมีวันที่กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมขอโทษด้วยนะคะคุณทองการอดทนคงไม่ใช่วิธีของฟ้าเกลียดตัวเองอยู่ทุกนาทีที่ไม่ยอมห้ามใจอยากจะลองย้ำกองไฟมีสนอะไรชั่วดีจุดจบที่รอก็รู้ในใจไปไม่ไกลกว่านี้มาที่หลังที่นั่งที่มีก็แค่ในมุมที่จำต้องซ่อนใครๆมีแต่คำว่ารักล้มลองตอนเรานอนข้างๆกันพอพายุความเหงาพ้นผ่านเกิดคำถามกับตัวเองว่าฉันเป็นใครถูกที่แต่ผิดเวลาถูกชะตาตามล้านใจเจ็บปวดเท่าไรวันนี้ก็ยังดีกว่าแล้วเรื่อยไปต่อยหน้าสักเท่าไรก็รู้ว่าทางเดียวสุดท้ายคือหยุดเสียทีทุกที่จะผิดบาปกรรมก็ต้อง